จะไปนึกค่ะใครจะไปนึกนะคะว่าภาพฮอลล์เต้นรำแสนหรูหราในปารีสหรือว่าผลงานเอกชิ้นแรกๆของปาโบปิกัสโซจะแอบซ่อนสุนัขผูกโบสีแดงหน้าตาน่ารักน่าชังไว้ในมุมเนี่ยมุมหนึ่งของภาพนะคะนี่คือความลับที่เพิ่งถูกค้นพบค่ะระหว่างที่นักวิจัยกำลังบูรณะผลงานชิ้นดังกล่าวโดยจูลี่บาร์เทนนักบูรณะภาพจิตรกรรมของ Guggenheim Museum นะคะบอกว่าเธอสังเกตพบค่ะมีรอยสีแดงจางๆและฝีแปรงที่ไม่เข้าพวกกับบริเวณอื่นๆมานานหลายปีจนมั่นใจค่ะต้องมีความลับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในภาพนี้แน่แต่ก็ตรวจไม่พบค่ะจนมาได้เครื่องเอ็กซเรย์ XRF นะคะที่แยกสารประกอบในภาพได้จึงพบเจ้าสุนัขโบแดงตัวดังกล่าวค่ะซึ่งเธอเชื่อค่ะว่าน่าจะเป็นพันธุ์คาวาเลียคิงชาร์ลส์สเปเนียลนะคะซึ่งเป็นที่นิยมของชาวปารีสในยุคนั้นค่ะผลงานเลอร์มูแลงเดอลากาแลตวาดไว้ระหว่างที่พาโบปิกัสโซอาศัยในปารีสตอนอายุเพียง19ปีเท่านั้นนะคะโดยเมแกนฟอนทาเนลล่าพันธรักษ์ของ Guggenheim Museum บอกว่ามีเหตุผลเดียวค่ะที่จิตรกรเอกของโลกอย่างปิกัสโซต้องทาสีดำทับภาพนี้ไว้ก็เพราะว่าน้องหมาตัวนี้เป็นจุดสนใจเกินไปค่ะทำให้ผู้ชมเนี่ยถูกดึงสายตาจนภาพเสียสมดุลไปหมดมีหลักฐานไม่น้อยนะคะที่ชี้ว่าปิกัสโซชอบดัดแปลงแก้ไขผลงานของตัวเองตลอดเวลาทำให้มีภาพจำนวนไม่น้อยค่ะถูกทาสีดำซ่อนไว้ในรูปเขียนของปิกัสโซหรือว่าถูกวาดต่อเติมจนกลายเป็นอย่างอื่นค่ะโดยผลงานเลอร์มูแลงเดอลากาลัตที่บูรณะแล้วเนี่ยจะถูกนำไปตระเวนจัดแสดงยังที่ต่างๆทั่วโลกในปีนี้นะคะเพื่อรำลึก50ปีการจากไปของจิตรกรเอกปาโบปิกัสโซซึ่งครั้งต่อไปค่ะถ้าใครได้มีโอกาสชมผลงานภาพเขียนไม่แน่ว่าถ้าสังเกตดีๆนะคะอาจจะพบกับความลับใหม่ๆที่ซ่อนอยู่ก็เป็นได้ค่ะ